ท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันเพื่อนในสุดที่นะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาผู้รู้ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการทำงานของความร่วมมือระหว่างประเทศรายการเราออกอากาศทุกเช้าวันจันทร์เวลา6:30 น.ถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุสลาลม AM 1575 กิโลเฮิรตซ์นะคะเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะเราได้มีการพูดคุยกับอาจารย์สุภัทรแล้วก็พี่ทีมเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาสอนภาษาไทยในเวียดนามซึ่งเราถือได้ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยเป็นต้นแบบในการสอนภาษาไทยในประเทศเวียดนามนะคะเราได้มีการขอบทเรียนจากอาจารย์สุภัทรแล้วก็พี่ทีมไทยในตอนที่1แล้วนะคะวันนี้เราลองมาฟังกันค่ะว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมเด่นของโครงการแล้วก็ปัจจัยความท้าทายของโครงการและความสำเร็จของโครงการคืออะไรนะคะค่ะขอเชิญติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เหมือนเดิมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่ามสวนะคะค่ะตอนที่แล้วเราก็ทราบแล้วว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะว่าเริ่มมาจากภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนแล้วก็อยากให้เราเข้าไปสอนภาษาไทยรวมทั้งทำไมไทยก้าถึงเลือกมสวเป็นหน่วยงานในการดำเนินงานโครงการและมสวเนี่ยได้ดำเนินโครงการในลักษณะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังว่ามีทำเป็นโครงการย่อยขึ้นมาในการดำเนินกิจกรรมมาใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็ทราบว่ายังมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเด่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์ยังไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย์คะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะค่ะกิจกรรมที่มสวทำเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสำคัญก็คือโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นให้กับนักศึกษาเวียดนามนะคะเป็นระยะเวลา1 เดือนค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากในสมัยก่อนนู้นย้อนหลังไปเมื่อสัก20 ปีก่อนนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยกรมวิเทศสาการนะคะคือเดินทางไปที่โฮจิมินห์แล้วก็ได้ไปเหมือนกับเราคิดว่าเป็นการไปติดตามผลนะคะการเรียนการสอนภาษาไทยที่โฮจิมินห์แล้วก็มีนักศึกษาเวียดนามคนหนึ่งที่เรียนเก่งมากค่ะเขาก็มาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จากกรมก็ถามว่า อยากได้อะไรเป็นของขวัญไหมนะคะนักศึกษาเวียดนามคนนั้นก็ตอบว่าเรียนภาษาไทยแต่ในหนังสือยังไม่เคยได้เห็นเลยว่าประเทศไทยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะได้เดินทางมาที่ประเทศไทยจริงๆแล้วก็มาดูว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้คนไทยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มที่มสว1 เดือนนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่20แล้วค่ะที่เราดำเนินโครงการมาใช่ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ทั้งมสวแล้วก็นักศึกษาเวียดนามเนี่ยรอคอยนะคะเพราะว่าเป็นเราถือว่าเป็นโครงการใหญ่และโครงการสำคัญของเรานะคะโดยที่รายละเอียดของโครงการทั้งหมดเนี่ยจะขอให้เลขาโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติออนพรอำไพสกุลเนี่ยเป็นคนเล่าถึงการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เรามีวิธีการดำเนินโครงการยังไงแล้วเด็กๆ เป็นยังไงเราสอดแทรกความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมอะไรยังไงบ้างนะคะก็เราไปฟังอาจารย์นิติออนดูค่ะค่ะขอเชิญผู้ชมติดตามชมเลยค่ะว่าอาจารย์ได้พูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กนี้ยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิติออนพรอำไพสกุลนะคะจากภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสำหรับกิจกรรมที่จัดให้น้องนักศึกษาเวียดนามนะคะในระยะเวลา1 เดือนที่ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะมาอบรมที่มสวเนี่ยทางเราก็มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเวียดนามนะคะในขั้นแรกเนี่ยทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ขอความร่วมมือมายังทางมสว.ว่าขอให้ร่วมมือจัดกิจกรรมนี้นะคะเราก็มีกระบวนการในการคัดเลือกตั้งแต่การพูดถึงคุณสมบัติของนักศึกษาแล้วก็กระบวนการคัดเลือกนักศึกษามาอบรมนะคะในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยอย่างแรกเลยก็จะต้องเป็นเรื่องของนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกภาษาไทยหรือไทยศึกษานะคะหรือวิชาโทภาษาไทยนะคะส่วนในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเนี่ยทางมสว.จะรับผิดชอบเรื่องของการออกข้อสอบนะคะแล้วก็ส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการส่งไปให้ทางอาจารย์ชาวเวียดนามเป็นผู้ดำเนินการในการคัดเลือกแล้วก็จัดสอบนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ชาวเวียดนามก็จะส่งผลการสอบ
ผ่านทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมาให้ทางมสวเพื่อพิจารณาผลการสอบและคัดเลือกนักศึกษาเวียดนามตามคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อไปนะคะในส่วนนี้เนี่ยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ทุนนักศึกษาเวียดนาม10ทุนนะคะก็คือมหาวิทยาลัยละ10ทุนนะคะเราก็จัดการให้เป็นกระบวนการตามเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายจากทางกรมมานะคะอันนั้นคือในส่วนของกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษามาทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดการเรียนการสอนให้กับน้องนักศึกษาเวียดนามนะคะซึ่งในส่วนนี้เราจะแบ่งกิจกรรมเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะซึ่งทั้งหมดทุกอย่างในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้น้องๆนักศึกษาเวียดนามนะคะได้เอาไปใช้จริงนะคะในชีวิตจริงได้ไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยเรียนจากอาจารย์ภาษาไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยนะคะก็จะมีอาจารย์ที่สอนนาฏศิลป์ไทยนะคะสอนศิลปะการใช้ศิลปะการแสดงเพื่อออกเสียงภาษาไทยนะคะแล้วก็เรื่องของแม่ไม้มวยไทยหรือว่ากระบี่กระบองนะคะซึ่งวิชานาฏศิลป์ไทยเนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ปรารถนาคงสำราญนะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็กรุณาให้เกียรติมาช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขในการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้ใส่ชุดไทยจริงๆนะคะได้รำจริงๆแล้วก็ได้ฝึกร้องเพลงไทยด้วยค่ะอย่างเช่นเพลงลำโทนนะคะในส่วนของวิชาศิลปะการใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการออกเสียงภาษาไทยเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ปรวรรณแพทยานนท์นะคะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสอนด้านศิลปะการแสดงนะคะอาจารย์สอนดารานักแสดงเยอะมากนะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์เนี่ยมาสอนเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้รับเทคนิคนะคะในการใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการออกเสียงนะคะในส่วนของวิชาที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเรื่องของกระบี่กระบองและมวยไทยเนี่ยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.พานุกุศลวงศ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะพละศึกษานะคะอาจารย์ก็ทั้ง3ท่านเนี่ยจัดเต็มให้นักศึกษาเราหมดเลยก็คือมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เตรียมทั้งหมดมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ถึงแก่นของศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานนะคะอันนี้คือในส่วนของการจัดการเรียนในการสอนในห้องเรียนนะคะส่วนในการจัดกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเราพาเขาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งของโครงการที่เราจะต้องทำงานกันอย่างหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนจะไปเนี่ยเราก็ต้องมีการประชุมเพื่อระดมความคิดนะคะวางแผนนะคะว่าที่ไหนนะคะที่นักศึกษาจะไปเนี่ยจะต้องให้เขาเรียนรู้นะคะนอกห้องเรียนและได้ประสบการณ์จริงๆนะคะเวลาที่พาเขาออกไปทัศนศึกษานะคะทางมสว.ก็เน้นเรื่องของการให้ประสบการณ์นะคะนอกห้องเรียนได้กระตุ้นให้เขาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเรียนรู้การทำงานร่วมกันการอยู่กันเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ว่าจะมาจากมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเนี่ยแต่พอเขามาอยู่ด้วยกันนะคะเขาจะเป็นทีมหนึ่งเดียวคือเป็นทีมเวียดนามนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการที่ทำยังไงให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เขารู้จักกันไม่เท่านั้นนะคะก็คือยังต้องเรียนรู้จากอาจารย์เรียนรู้จากพี่สตาฟนะคะแก้ไขปัญหาร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราคอยกระตุ้นให้น้องๆนักศึกษาเวียดนามเนี่ยทำมาโดยตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากการจัดกิจกรรมนะคะทั้งหมดนักศึกษาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาสนิทสนมกันเขารักอาจารย์เขารักพี่ๆเขารักมสว.เขาเป็นทีมเดียวกันของเวียดนามนะคะในส่วนนี้นะคะทีนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือว่านอกห้องเรียนเนี่ยนะคะทำให้ทุกอย่างนะคะเป็นส่วนที่เป็นจิ๊กซอว์ไปเสริม
เสริมความรู้ต่างๆที่นักศึกษาเวียดนามเนี่ยได้เรียนนะคะจากที่เวียดนามนะคะพอมาถึงที่นี่เนี่ยรูปแบบในการเรียนการสอนก็ไม่ซ้ำเดิมนะคะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทำให้เขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนเนี่ยนะคะมศวก็จะต้องเล็งเห็นถึงองค์ความรู้ในด้านของศิลปะวัฒนธรรมนะคะการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยและที่สำคัญเรียนรู้เรื่องของคนไทยกับพระมหากษัตริย์ไทยนะคะการนำนักศึกษาเวียดนามไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโครงการในพระราชดำรินะคะอย่างเช่นโครงการช่างหัวมันโครงการแหลมผักเปี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะซึ่งนักศึกษาก็จะรู้สึกว่าพระราชินีของเราเนี่ยสวยมากนะคะจากการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แล้วก็เข้าใจวิธีคิดของคนไทยว่าทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์ไทยทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยถึงเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยนะคะดังนั้นเนี่ย เวลาที่ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนะคะเมื่อจัดกิจกรรมทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการประเมินผลนะคะในห้องเรียนก็มีการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะหรือการเขียนพอออกมานอกชั้นเรียนเนี่ยในส่วนของกิจกรรมนอกห้องเรียนเราก็มีการประเมินผลเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะเราก็มีให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมการออกมาพรีเซนต์งานเป็นทีมนะคะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาเป็นทีมนะคะเพราะนั้นเนี่ย1เดือนของเขาเนี่ยเป็น1เดือนที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงพิธีปิดโครงการนะคะหรือแม้กระทั่งวันที่เราไปส่งเขาที่สนามบินเนี่ยนะคะก็ต่างฝ่ายต่างก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อเขากลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกครั้งเขาก็จะไม่ลืมที่จะแวะมาหาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับทราบแล้วนะคะว่าทางมศวมีกระบวนการวิธีการยังไงในการจัดในเรื่องของการจัดอบรมที่พาน้องๆมาเมืองไทยประมาณ1เดือนไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกเนี่ยค่ะเราก็เคยติดตามน้องๆที่เข้ามารับการอบรมในที่อัมพวาใช่ไหมคะสมุทรสาครปีที่ผ่านมาที่อัมพวาใช่ค่ะไปดูกันค่ะว่าน้องๆเนี่ยสนุกกันแค่ไหนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดไหนนะคะค่ะขอเชิญติดตามชมค่ะช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตไหม
ันนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้ว่ามันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นมีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยค่ะทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าน้องๆเนี่ยมาเรียนภาษาไทยแล้วอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆว่าเด็กเวียดนามชอบร้องเพลงมากนะคะฟังน้องๆร้องเพลงแล้วแบบโอ้โหคนไทยดีๆนี่เองสนุกมากเลยวันนั้นที่ไปติดตามนะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์ทำงานกับมหาวิทยาลัยในเวียดนามมาตั้งหลายแห่งเนี่ยค่ะเรียนถามนิดนึงว่าอะไรคือความท้าทายของทางมหาวิทยาลัยอะคะในการที่เข้ามาทำโครงการนี้ค่ะถ้าเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้น1เดือนนะคะความท้าทายของโครงการก็คือในทุกปีเนี่ยเรามองว่าเราจะทำโครงการให้ดีที่สุดคราวนี้เมื่อมันดีที่สุดของปีนี้แล้วเนี่ยปีหน้ามันก็ไม่รู้จะดีที่สุดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความท้าทายโดยที่ความดีที่สุดของโครงการเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องสร้างความประทับใจที่สุดด้วยให้กับนักศึกษาเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโจทย์ที่ทีมงานของเราต้องมีการเตรียมการในแต่ละปีดังนั้นเพื่อความแตกต่างนะคะแต่ว่าต้องสร้างความประทับใจให้เหมือนกันทุกครั้งเนี่ยเราจึงต้องมีแนวคิดหลักในการทำโครงการแต่ละปีเพื่อให้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเมื่อปี60เนี่ยนักศึกษาเวียดนามที่มาฝึกอบรมในปี60เนี่ยเขามาในช่วงในช่วงปีที่คนไทยอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะดังนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดกิจกรรมแล้วล่ะว่า1เดือนเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในปีนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราควรจะจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเวียดนามเขาได้รู้ว่าเขามีโอกาสสำคัญที่ได้มาในช่วงเวลาสำคัญของคนไทยนะคะดังนั้นเราก็คิดรูปแบบของโครงการทั้งหมดเราพานักศึกษาเวียดนามไปสักการะพระบรมศพด้วยนะคะ mm-hmm. อันนี้ก็คือตื่นกันตั้งแต่เอาจากที่พักตั้งแต่ตีห้าค่ะเพื่อไปถึงสนามหลวงก็เกือบ6โมงนะคะแต่ว่าโชคดีมากวันนั้นต่อคิวแค่ประมาณ20นาทีเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าจะต้องสำรวมอะไรยังไงแบบไหนคือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเพลงซึ่งเป็นจุดเด่นนะคะที่ทุกปีของโครงการเนี่ยหานะคะเพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยเราก็ให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นความท้าทายของเราในแต่ละปีก็คือเราต้องคิดแล้วล่ะว่าเนี่ยน้องๆจะมาแล้วเราจะต้องทำยังไงซึ่งจริงปีนี้ก็แอบคิดไว้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะเป็นปีที่เป็น20ปีพอดีแสดงว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็เป็นการสอดแทรกวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆนานาให้กับน้องๆไปโดยที่แบบเนียนๆน้องๆอาจจะไม่รู้ว่านี่เรากำลังทำให้น้องเข้าใจถึงมารยาทของความเป็นไทยอะไรต่างๆนานาแล้วในส่วนของไทยก้าล่ะคะอะไรคือความท้าทายอะคะพี่พิมคือด้วยความที่เราดูแลโครงการในภาพรวมนะคะความท้าทายของเราก็คือว่าทุกโครงการที่เราทำเนี่ยเราจะต้องมุ่งถึงความยั่งยืนแล้วก็คือโครงการเนี่ยทำมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เข้าไปให้ความร่วมมือแล้วก็หยุดเราก็ต้องถอยออกมาแล้วผู้รับเนี่ยผู้ร่วมมือของเราเนี่ยจะต้องดำเนินงานต่อไปได้เองซึ่งโครงการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางมศวเนี่ยได้โครงการสิ้นสุดแล้วมศวได้ถอนความร่วมมือออกมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าทางฝ่ายมหาวิทยาลัยในเวียดนามเนี่ยสามารถดำเนินการได้ต่อไปด้วยตนเองเปิดสอนภาษาไทยระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็บางมหาลัยเนี่ยกำลังจะเปิดสอนในระดับปริญญาโทอันนั้นก็ถือว่ามีความสำเร็จมีความยั่งยืนทางประเทศคู่ร่วมมือสามารถดำเนินการต่อไปได้เองส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความร่วมมือที่เราที่รัฐบาลไทยให้ไปเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโครงการนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือความสัมพันธ์ระดับบุคคลต่อบุคคลเนี่ยการทูตภาคประชาชนเนี่ยเราได้เต็มๆเลยนักเรียนเวียดนามที่มาเนี่ยจะประทับใจประเทศไทยไม่รู้ลืมประทับใจอาจารย์จนวันตายนะคะความเป็นศิษย์อาจารย์เนี่ย คงจะไม่ลืมเลือนมันไม่สามารถที่จะลืมเลือนกันไปได้อันนั้นเนี่ยความสำเร็จนึงเนี่ยระดับประชาชนการทูตภาคประชาชนเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยคือเด็กเหล่านั้นเนี่ยกลับไปเนี่ยก็จะไปตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจไทยในเวียดนามได้นะไปทำงานในภาคเอกชนไทยในเวียดนามหรือเป็นมักกุเทศเป็นนักท่องเที่ยว
อันนี้ก็จะเป็นความขยายไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายของการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของเรานะคะโอเคเลยงั้นแสดงว่าที่ผ่านในสาขาทำงานของไทยก้าวเราเนี่ยก็เหมือนเป็นการเติมเต็มให้กับภาคเอกชนด้วยเหมือนกันอะไรที่อาจารย์มองว่านี่คือความสำเร็จของโครงการคะทางมสว.นะคะมองว่าความสำเร็จของโครงการเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือมีจำนวนผู้เรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่2ก็คือนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียนจบไปแล้วนะคะที่เรียนจบภาษาไทยเนี่ย 80% ก็คือได้ทำงานกับหน่วยงานธุรกิจของไทยนะคะและเขาได้ช่วยเหลือคนไทยในหลายส่วนนะคะงานที่เขาทำเนี่ยมีทั้งที่สถานกงสุลไทยที่โฮจิมินห์นะคะที่บริษัท CP ที่ททท.ที่ SCG นะคะที่สีไทยซุปเปอร์แวร์แล้วก็เป็นไกด์นะคะเยอะแยะมากมายค่ะแล้วบางส่วนเนี่ยก็เปิดสอนภาษาไทยให้ชาวเวียดนามเองด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เรามองว่ามันคือผลสำเร็จของโครงการนะคะส่วนประการที่3เนี่ยก็คือสำหรับนักศึกษาเวียดนามที่เก่งมากๆเนี่ยทางไทก้าก็จะมีทุนให้มาเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้กลับไปเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยเองสำหรับคนเวียดนามเองเพราะฉะนั้นนี่เราถือว่าเราผลิตได้ครบหมดนะคะคือผลิตทั้งบุคลากรให้ไปช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้เราก็มองว่าอันนี้ก็คือความสำเร็จอันยั่งยืนของโครงการเช่นกันขอเรียนถามไทก้าว่าไทก้ามองว่าอะไรคือความสำเร็จของโครงการนี้คะก็อาจจะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนถ้าคนประชาชนเข้าใจกันมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถือว่าก็โครงการที่เราทำก็ด้วยสนับสนุนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศอันนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการค่ะจะถือได้ว่าเป็นการพูดเพื่อการพัฒนาอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะว่าความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเราเนี่ยสามารถไปเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกันได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะใช่ค่ะทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าถอดบทเรียนครั้งนี้เนี่ยต้นแบบของการสอนภาษาไทยที่เวียดนามเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเราต้องทำงานกันให้ครบกันทุกๆมิติมุมมองในการทำงานเราต้องมองให้ครบในทุกๆด้านที่เราเข้าไปทำงานด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญคือความตั้งใจที่อาจารย์อยากจะรวมทั้งที่ไทก้าด้วยนะคะที่อยากจะให้การเรียนการสอนที่เวียดนามเนี่ยประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองให้กับภาคธุรกิจด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าใครไปเวียดนามเนี่ยเจอน้องไกด์หรือเจออาจารย์หรือเจอใครที่สามารถพูดภาษาไทยได้เนี่ยถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าเอ๊ะรู้จักไทยก้าไหมหรือว่าเอ๊ะรู้จักมสว.ไหมดูสิคะว่าผลผลิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์อาจารย์คะนอกจากนี้เนี่ยทราบว่าทางไทยก้าเนี่ยค่ะนอกจากให้อาจารย์ดำเนินโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยในเวียดนามแล้วเนี่ยเราก็ยังให้อาจารย์เขาเรียกว่าจัดฝึกอบรมให้กับคนต่างชาติที่เป็นนักการทูตใช่ไหมคะให้มาอบรมภาษาไทยแบบเข้มข้นเรามีเทคนิคหรือว่าวิธีการสอนยังไงอะคะที่มสว.นะคะเราก็ให้ความร่วมมือกับไทยก้าในการจัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นให้กับหน่วยงานต่างๆให้กับประเทศต่างๆนะคะเรามีทั้งแบบ3เดือนและ6เดือนค่ะพี่ยุ3เดือนเนี่ยล่าสุดก็คือโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับข้าราชการจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีข้าราชการจากเมียนมานะคะมองโกเลียแล้วก็กัมพูชากัมพูชานะคะอันนี้คือ3เดือนนะคะแล้วก็มีโครงการอบรมภาษาไทยให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตของเกาหลีเหนือนะคะโครงการนี้ยาวค่ะ6เดือนค่ะนะคะ6เดือนมีตำรวจด้วยใช่ไหมคะอีกโครงการนึงก็คือโครงการอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้กับเจ้าหน้าที่อัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากมัลดีฟนะคะ3เดือนอันนั้นคือครั้งแรกอบรมไปเมื่อปี54นะคะแล้วก็เพิ่งอบรมครั้งที่2ก็คือต่อยอดเป็นภาษาไทยระดับกลางอีก3เดือนก็เพิ่งกลับไปเหมือนกันนะคะการสอนของเราในโจทย์แต่ละโจทย์ที่แต่กล้าให้มาในการทำแต่ละหลักสูตรเนี่ยเรามองว่าเรามสว.เนี่ยมีความเข้มแข็งของทีมงานทีมงานที่เข้มแข็งเนี่ยหมายความว่าเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเลยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากคือเข้าใจผู้เข้าอบรมแล้วเราเข้าใจว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรให้กับทั้ง
ไทยก้าด้วยแล้วก็ให้กับทั้งรัฐบาลไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกอบรมของเราสิ่งที่สำคัญมากคือเรามองว่าเราจะพยายามสร้างทัศนคติที่ดีนะคะให้กับผู้เข้าอบรมนะคะแล้วก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกดีๆกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยใช้โมเดลนะคะของการจัดโครงการฝึกอบรม1เดือนให้เวียดนามเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย เราปรับทุกอย่างตามบริบทแล้วก็สถานภาพของผู้เรียนค่ะดังนั้นเราค่อนข้างมั่นใจว่า3เดือนพูดได้แต่ว่าเก่งมากน้อยแค่ไหนต้องแล้วแต่ผู้เข้าอบรมด้วยค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าเทคนิคการสอนแบบนี้แล้วก็รอใส่โมเดลของเวียดนามมาใช้ในการสอนคนต่างชาติด้วยนี่ก็ถือได้ว่ามีอีกรูปแบบหนึ่งของการทำงานของมสบด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ขอคำถามสุดท้ายอยากจะทราบว่าในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าค่ะอยากเห็นภาพการสอนภาษาไทยในเวียดนามเป็นยังไงคะเอาไทยก้าก่อนดีไหมคะค่ะก็จริงๆเวียดนามเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาดำเนินการไปได้เองแล้วนะคะก็หวังว่าภาษาไทยเนี่ยจะได้รับความนิยมจากเยาวชนเวียดนามให้มาเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะในส่วนของผู้ให้กำเนิดอีกคนนึงค่ะนักศึกษาเวียดนามนะคะคนเวียดนามแล้วกันค่ะเป็นคนที่มีความตั้งใจมีความอดทนแล้วก็ฉลาดนะคะทั้งหมดเนี่ยสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเขาเองได้เราเป็นแค่คนที่เข้าไปช่วยห่างๆนะคะแล้วก็ให้ความคำแนะนำเท่านั้นดังนั้นณตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองเราก็มองว่าอาจารย์ชาวเวียดนามที่เราที่ไทก้าให้ทุนสนับสนุนไปเนี่ยเขาเติบโตละเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่สิ่งที่สำคัญมากคือทัศนคติที่ดีต่อกันและความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยมันจะยั่งยืนไปตลอดเช่นเดียวกับความรู้ทางวิชาการที่มันก็จะยังคงอยู่ตลอดไปค่ะโอเคค่ะงั้นก็ทราบแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผู้ให้กำเนิดทั้งสองเนี่ย จะมองภาพของมหาวิทยาลัยที่เราให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการสอนภาษาไทยออกมาในรูปแบบไหนนะคะค่ะในตอนต่อไปอะค่ะไทก้าเรายังจะมีสัมภาษณ์น้องๆอาสาสมัครคนไทยนะคะที่เข้าไปทำการเรียนกับเขาเรียกว่าเข้าไปช่วยสอนเป็นผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลัยในเวียดนามด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการสัมภาษณ์ผู้รับทุนที่ได้รับทุนมาเรียนปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาโทที่มสว.ด้วยนะคะค่ะถ้ายังไงก็ต้องติดตามชมกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนที่3ของต้นแบบการสอนภาษาไทยในเวียดนามค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ